ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูม Isuzu จริงยนต์สาขาพิมายนะคุณผู้ชมก็ไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันนะพอดี บอกตรงว่าเซลต้นติดโควิดนะคุณผู้ชมก็รักษาหายเรียบร้อยวันนี้มาทำงานก่อนสงกรานต์ทันเวลาพอดีเพราะว่าตอนนี้นะครับมีรถมาลงโชว์รูมเยอะมากๆแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็รับรถก่อนสงกรานต์หลายท่านเหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเซลต้นจะพาทุกท่านไปดูว่าที่ลูกค้าเนี่ยกำลังจะเข้ามาดูรถหรือกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วมาหาพ่อแม่ที่บ้านแล้วจะมาจองรถดูรถสักคันหนึ่งเนี่ยที่โชว์รูมเซลต้นตอนนี้มีรถรุ่นอะไรให้ดูบ้างเผื่อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังดูหาดูรุ่นนี้อยู่พอดีจะได้เข้ามาดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูทั้งโชว์รูมกันเลยไปอันนี้ก็จะเป็นรถชุดแรกนะคุณผู้ชมที่จอดอยู่ด้านหลังนะครับมีอยู่ 4-5 คันนะฮะก็จะมีสีขาวมูฟมีเทาแลมโบนะฮะจากที่ผมมองคร่าวๆนะฮะเป็นตัว Z ทั้งหมดเลย5คันนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่ตัว Z ทั้งหมดเลยนะครับเผื่อท่านใดนะกำลังอยากได้ตัว Z กำลังหาตัว Z กำลังดูอยู่เอ้ยไอ้ที่เขาบอกว่าตัว Z เนี่ยมันมีดีเนี่ยมันมีนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วพอเรามาดูแล้วมันถูกใจไหมนะฮะคุณผู้ชมอีกคันแรกก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ 899,000 บาทนะถ้าใครเอาสีเทาก็ราคาสีถูกลงมาอีก 7,000 เหลือ 892,000 บาทนี่สีเทาเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะฮะสีขาวมุกก็เกียร์อะไรเกียร์ธรรมดานะฮะก็เป็นว่านะครับข้างหลังเนี้ยน่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งชุดนะฮะคุณผู้ชมถ้าท่านใดอยากมาดูแล้วกำลังต้องการเกียร์ออโต้ผมบอกเลยว่านะฮะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ารถเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะฮะถ้าเป็นในเกรดตัว Z แล้วเนี่ยออปชันเหมือนกันนะครับต่างกันแค่คันเกียร์อย่างเดียวนะฮะมาดูได้เลยนะครับจะได้เปรียบเทียบกันเพราะว่าตอนนี้ผมบอกเลยนะไอ้เจ้าสีเทาแลมโบนี่ก็ขายดีมากๆนะครับไม่แพ้ตัวสีขาวมุกเลยนะจะได้มาเปรียบเทียบกันถูกเอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยชอบสีเทาแลมโบหรือว่าขาวมุกนะฮะเพื่อที่ว่าวันที่รับรถจะได้ไม่ตัดสินใจผิดพลาดในเมื่อวันนี้มีรถให้ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เพราะว่าออปชันภายในนะครับอย่างที่บอกมาดูด้วยกันได้นะครับนี่แล้วก็จะมีในเขาเรียกว่าอะไรอะโรงจอดรถนะครับเพราะว่าโรงจอดรถของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นโรงใหญ่มากมายนะครับมันก็เลยทำให้บางทีถ้าจอดไม่พอเนี่ยก็จะต้องมีมาจอดข้างหลังบ้างแหละนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับถือว่าเป็นปกติแต่พวกนั้นก็เดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะจัดนะครับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะก็ถือว่าช่องมันว่างหลายช่องนะครับเดี๋ยวเราจัดเข้ามานะฮะคุณผู้ชมนี่สำหรับคันแรกนะฮะที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นคันที่แต่งแล้วนะครับคุณผู้ชมเผื่อท่านใดนะครับอยากมาดูนะครับความเข้มของฟิล์มหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ดูได้นะท่านอาจจะมาเห็นรถที่แต่งอยู่แล้วก็มีหลายคันคันนี้ก็จะเป็นเกรด Z เหมือนกันนะฮะถ้าเซลต้นจำไม่ผิดคันนี้น่าจะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาอ๋อคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้ก็มีนะครับรถที่อยู่ในโชว์รูมตอนนี้นะเกียร์ออโต้ก็มีนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัว Z จะสังเกตได้ว่าที่พามาดูนี่ยังไม่เห็นเกรดตัวอื่นเลยใช่ไหมมีแต่เกรดตัว Z เยอะแยะไปหมดนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยตกแต่งเรียบร้อยนะครับแคป Highlander ครับผมคันนี้เป็นเกรด LDA นะครับเป็นเกรด LDA นะครับราคารถ 835,000 ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาก็ 835,000 นะครับ Xserie แม่ต้องบอกว่านะฮะหลายๆท่านมีถามมาในคอมเมนต์บ่อยมากๆสำหรับเจ้าตัว Xserie นะฮะต้องบอกว่าหาดูยากนะฮะสำหรับแคป Xserie ยศสูงเพราะว่าตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอดจองถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะซื้อกันเป็นไม่4ประตูก็แคปเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่มาดูแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูด้วยยังไม่เคยรีวิวเลยเอาคิดดูแล้วกันว่าเซลต้นยังไม่เคยรีวิวคันนี้นะครับ4ประตู Highlander LDA ทาวแลมโบนะครับอันนี้ก็เกรด Z อีกแล้วครับผม
นะครับ4ประตูตัว S นะครับคันนี้มีให้ดูนะครับคุณผู้ชมนี่เข้ามาดูได้นะครับ LDA นะครับอันนี้เป็นแคปเตียนะฮะ V-Cross นะฮะสำหรับท่านใดที่กำลังหารถใช้งานนะครับ V-Cross ตอนเดียว 4x4 นะครับมาดูนะครับมาดูความสูงนี่เห็นไหมดูแค่กระจกก็รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวยกสูงเพราะว่าคันนี้เป็นตัวเตี้ยเห็นไหมกระจกยังสูงกว่านะครับคันนี้เป็นเกรด Z นะครับเกรด Z แคปตัวยกสูงนะครับเข้ามาดูได้นะครับเกรด Z อีกแล้วนะครับ4ประตูคันนี้ก็เกรด Z อีกแล้ว4ประตูนะฮะแล้วก็คันสุดท้ายที่จอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเกรดตัว S นะครับเป็น Space Cap ตัว S นะครับ Space Cap เนี่ยตัว S เนี่ยผมจะบอกนิดนึงเป็นรุ่นที่มีช้อยให้เลือกหลากหลายมากนะฮะคุณผู้ชมมีทั้งเกียร์ธรรมดานี่เกียร์ออโต้นะครับและมีเครื่อง 3,000 ให้เลือกด้วยเป็นรุ่นที่มีช้อยเยอะมากๆแล้วจะบอกว่าสำหรับท่านใดนะที่ชอบความแรงชอบสีเทาแลมโบนะฮะรุ่นนี้นะฮะเครื่องยนต์ 3,000 นะครับสามารถที่จะเลือกจองสีเทาแลมโบได้นี่เป็นไงนะฮะเพราะว่าเครื่อง 3,000 นี้ก็คือไม่ต้องโมดิฟายนะครับแรงอยู่แล้วเอาไปวิ่งใช้งานบรรทุกหนักนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะฮะแล้วก็มีสีเทาลัมโบสีที่ท่านถามถึงอยากเอามาแต่งในรถตัวเตี้ยนะครับนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับที่จอดอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะครับส่วน X Series 4ประตูมีนะครับนู่นอยู่ในโรงจอดนะครับมีรถตอนเดียวตัวอย่างที่เป็นรถคอกทำเสร็จแล้วก็มีนะฮะยังไงก็เข้ามาคุยกันเข้ามาเขาเรียกอะไรปรึกษาหาข้อมูลคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูว่าตรงนี้มีอะไรอีกอยู่ประมาณ3คันคันนี้น่าจะมาดูไม่ทันแล้วเพราะว่ารถคอกลูกค้าเซลต้นนี้จะรับอยู่วันนี้แล้วนะครับหนึ่งช่วงเป็นไงสวยไหมฮะสเต็ป5ตันก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงว่าทำอะไรไปบ้างนะฮะต้องบอกว่ารอติดตามเลยก็ได้เพราะว่าต้องบอกว่าคันนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรคือลูกค้าเนี่ยคือไม่มีข้อมูลเรื่องการทำรถคอกอาจจะซื้อเป็นคันแรกนะครับอาจจะซื้อเป็นคันแรกนะครับเซลต้นก็เลยแบบลูกค้าก็เลยไม่ได้ฟิกเรื่องแหนบไม่ได้ฟิกเรื่องอะไรเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไม่ได้ฟิกแล้วเซลต้นจัดยังไงให้ลูกค้ามีการกักอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเซลต้นรีวิวให้ดูนะครับนี่ X-Series 4ประตูนะครับแล้วก็นี่ครับเกียร์แซดอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายละนะฮะคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้แน่นอนนี่นะฮะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ